ีที่แล้วเนี่ยผมลงเรียนถึง30หน่วยกิตแต่วิชาที่ทำให้ผมสูญเสียความเชื่อมั่นในมนุษยชาติมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่องเตอร์พักติคัมที่ต้องทำรายงานกว่า100หน้าหรือว่า Business Law ที่ต้องจำกว่า500หน้าแต่เป็น Business Strategy ที่งานก็ไม่เยอะข้อสอบก็ง่ายอาจารย์ก็ใจดีโดดเรียนก็ได้มีวันนึงผมเอาข้าวไปกินในห้องแล้วไม่โดนด่าด้วยครับกดอีโมจิหัวใจให้เลยวิชานี้ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งอาจารย์เอ่ยคำพูดต้องห้ามเพียงหนึ่งเดียวออกมางานกลุ่มเรื่องมันมีอยู่ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ผมลงเรียนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนได้จำนวนเพื่อนในห้องของผมในตอนนั้นน้อยยิ่งกว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะได้มีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารซะอีกหรือก็คือศูนย์นั่นเองเหมือนพยาธิตัวจี๊ดที่ไม่มีโฮสต์ผมเลยต้องหากลุ่มเกาะโชคดีที่รุ่นพี่ในสาขาลงเรียนด้วยพอดีผมเลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยและในตอนนั้นผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมได้เซ็นสัญญากับซาตานไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะพยาธิตัวจี๊ดเกาะคนได้แต่เกาะควายไม่ได้ครับควายเผือกภาคแรกควายเผือกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเท้าเป็นกีบพบได้ในอินเดียและประเทศในยุโรปแต่ที่เห็นได้บ่อยที่สุดก็คือในงานกลุ่มผมนี่แหละครับปัญหาแรกครับในขณะที่กลุ่มอื่นมีสมาชิก9คนกลุ่มของผมมีสมาชิกเป็นคน3คนพยาธิตัวจี๊ด1แล้วก็ควายเผือกอีก2ตัวแต่ผมเข้าใจว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียเป็นของตัวเองไม่มีใครที่เพอร์เฟคพองั้นผมจะพยายามไม่พูดถึงใครในทางเสียๆหายๆปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากควายเผือกในกลุ่ม2คนที่ไม่มีสมองครับแม้แต่หนูแฮมสเตอร์ที่กินขี้ของตัวเองหรือว่าคนที่เสียเงินหลักแสนในการพนันออนไลน์ยังเทียบไม่ได้กับความโง่ของควายเผือก2ตัวนี้เลยครับโง่ไม่พอบ้าอำนาจด้วยทั้ง2อย่างนี้เป็นส่วนผสมอย่างลงตัวที่จะทำให้ช่วงเวลาในการทำงานวิชานี้ของผมเหมือนการย้อนเวลากลับไปเป็นทาสเรือนเบี้ยในสมัยสุโขทัยปัญหาต่อมาเวลาทำงานเยอะมากไม่ใช่ว่างานเยอะนะครับไม่ใช่ว่างานยากด้วยต้องพูดว่าเวลาในการทำงานที่ไม่จำเป็นเยอะมากถึงจะถูกอาทิตย์หนึ่งกลุ่มผมนัดคุย3รอบสำหรับงาน5คะแนน3รอบแล้วรอบหนึ่งอย่างน้อย4ชั่วโมงนัดอะไรกันเยอะแยะมึงนัดซ้อมวอลเลย์บอลทีมชาติกันเหรอแล้วปกติผมนอน3ทุ่มครึ่งกลุ่มผมนัดกันทุ่มหนึ่งแล้วอยู่กัน5ทุ่มเที่ยงคืนผมต้องปรับตารางเวลานอนใหม่ตลอดแล้วนัดกันทำอะไรหรอครับคุณอาจจะสงสัยนัดกันทำกิจกรรมสำคัญสูงสุดเลยครับอย่างการเพิ่มขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นการแก้งานที่ไม่จำเป็นแล้วก็การฟังควายเผือก2ตัวในกลุ่มของผมบ่นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานงานแรกอาจารย์ให้เอาความรู้ที่สอนในห้องมาวิเคราะห์ธุรกิจที่ให้ข้อมูลมาปกติขั้นตอนกลุ่มอื่นก็จะมีแบ่งงานทำงานตรวจแล้วก็ส่งใช่ไหมครับแต่กลุ่มผมเลือกที่จะแตกต่างครับขั้นตอนแรกจะมีการพูดคุยสารทุกข์สุขดิบครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงหญ้าแถวอยุธยาหรือหญ้าแถวสุโขทัยอร่อยกว่ากันช่วงนี้มีใครสีซ้อให้ฟังหรือเปล่าเป็นชั่วโมงนะครับเหมือนไม่ได้เจอกันมา10ปีแต่นี่ไม่ได้เจอกัน2วันแทนเก็บไว้คุยหลังงานเสร็จไม่ได้ครับมันจะตายผมชวนเข้าเรื่องงานแล้วก็ไม่ได้ครับจะวนกลับมาเรื่องเดิมไม่คุยเรื่องงานแต่มาสายไม่ได้นะครับควายเผือกด่ากูอีกคนอื่นมาสายได้คนด่าก็มาสายได้แต่ผมมาสายแล้วมันจะตาย2ชั่วโมงต่อมาหลังจากเหล่าควายเผือกรับประทานหญ้าจนอิ่มหนำสำราญกันแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแบ่งงานกันครับแต่ไม่ใช่แบ่งธรรมดานะครับต้องแบ่งให้เหมือนไม่แบ่งคือแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหลายส่วนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจะแก้ไขอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องถูกใจควายเผือก2ตัวนี้อีกแล้วที่สำคัญจะต้องเหลือ2ข้อสุดท้ายเอาไว้เอาไว้ทำไมเหรอครับคุณอาจจะสงสัยเอาไว้ทำด้วยกันเนี่ยครับจะได้มีข้ออ้างนัดกลุ่มแล้วเสียเวลาผมอีกนัดแล้วทำไม่เสร็จด้วยแล้วทำไมถึงทำไม่เสร็จเหรอครับเพราะว่าคำตอบของสมาชิกไม่ถูกใจควายเผือก2ตัวนี้ไงครับแล้วนัดเพิ่มอีกด้วยความเคารพนะครับมึงว่างมากเหรอขั้นตอนต่อมาเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยครับการเพิ่มงานที่ไม่จำเป็นงานเคยวิเคราะห์ข้อมูลควายเผือกอยากให้ทำอะไรครับแปลครับควายเผือกอยากให้แปลอาจารย์สั่งไหมนะครับไม่ครับแต่ควายเผือกอยากได้ห้ามใช้ Google Translate ด้วยนะครับควายเผือกไม่ชอบคนอื่นใช้ได้แต่กูใช้ไม่ได้แปลเสร็จแล้วยังไงต่อครับไฮไลท์ครับควายเผือกอยากให้ไฮไลท์ควายในกลุ่มจะได้อ่านกันได้ไฮไลท์เสร็จแล้วก็ถึงเวลาอ่านครับแต่ไม่ใช่อ่านเฉพาะส่วนของตัวเองนะครับจำสองข้อสุดท้ายที่เหลือเอาไว้ตอนแบ่งงานได้ไหมครับทุกคนต้องอ่านทั้งหมดเพื่อมาช่วยกันทำสองข้อสุดท้ายที่ถ้าแบ่งหน้าที่ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เสร็จไปตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วนั่นแหละครับและมีหลายขั้นตอนครับเช่นการแบ่งงานมาอีกรอบเพราะคำตอบที่ได้จากการประชุม2ครั้งก่อนยังไม่ถูกใจเหล่าควายเผือกการตรวจงานที่ต้องนัดมาตรวจพร้อมกันแยกกันตรวจไม่ได้ครับมันจะตายแล้วมีอีกอันนึงที่ผมชอบที่สุดเลยผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ควายเผือกไล่ให้ทุกคนไปแก้ใหม่โถ่ไอ้
มีอีกหลายขั้นตอนนะครับแต่คุณคงพอเริ่มเห็นภาพแล้วหลังจากกว่า100ชั่วโมงในการคองานอีก100ชั่วโมงในการฟังเหล่าควายเผือกบ่นและอีก100ชั่วโมงในการนั่งคุยบนโซฟาสีขาวกับจิตแพทย์เพราะความสะเทือนใจหลังจากทำงานกลุ่มสุดท้ายงานก็สำเร็จมาได้ครับงาน5คะแนนนะครับแต่ถึงผมจะบ่นไปเยอะแต่จริงๆพี่เขาก็มีข้อดีเยอะแยะนะครับอย่างหลังจบงานนี้อาจารย์ก็มีบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนกลุ่มให้มาบอกเพราะว่าจะเปลี่ยนกลุ่มไม่ได้แล้วซึ่งผมก็เปลี่ยนกลุ่มออกมามีเพื่อนที่ทำงานปกติแล้วทุกอย่างก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับหรืออย่างน้อยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมไม่ติดโรคโง่มาจากควายเผือกพวกนั้นก่อนนะครับไม่รู้ว่าผมใช้ปลายหนังหุ้มส้นเท้าข้างไหนของผมคิดดูจากระดับความโง่แล้วคงจะใช้สองข้างพร้อมกันผมตัดสินใจไปว่าขี้เกียจหากลุ่มใหม่แล้วจะทำงานกับกลุ่มนี้ต่อถึงเวลาแล้วครับภาคต่อที่ทุกคนรอคอยควายเผือกรีเทิร์นที่ผมพูดไปเป็นแค่งานแรกวิชานี้มีทั้งหมด4งานด้วยกันถ้าผมเล่าครบทุกงานคลิปนี้จะยาว8ชั่วโมงผมจะสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับปัญหาแรกเวลาการทำงานหนักกว่าเดิมจากตอนแรก3อาทิตย์ต่อวันว่าหนักแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น5อาทิตย์ต่อวันแล้ววันเสาร์อาทิตย์ที่เพิ่มมาคือคุยทั้งวันตั้งแต่10โมงเช้ายัน6โมงเย็นการประชุมระดับโลกของสหประชาชาติใช้เวลาเฉลี่ย3ชั่วโมงถ้าครั้งไหนนานหน่อยก็จะใช้6ชั่วโมงกลุ่มผมใช้8ชั่วโมงเกือบ3เท่าของสหประชาชาติมึงคุยเรื่องอะไรกันสันติภาพโลกเหรอเขาคุยกันเรื่องสันติภาพโลกยังไม่นานถ้าพวกควายเผือกนี่คุยกันเรื่องสีสไลด์ที่จะมาพรีเซนต์เลยแล้วจะเปลี่ยนสีทำไมหลายรอบแล้วมันจำเป็นไหมที่จะต้องเรียกทุกคนมาประชุมนานขนาดนี้สีไหนแม่งก็เหมือนกันแหละแต่เดี๋ยวสีหน้ามึงจะได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะโดนกูต่อยเนี่ยควายเผือกเอ้ยเพราะกฎหมายทารุณกรรมสัตว์มีโทษจำคุก2ปีเพราะงั้นสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องล้อเล่นนะครับปัญหาที่2เพิ่มงานที่ไม่จำเป็นสไลด์กลุ่มอื่นมีกัน20หน้ากลุ่มผมมีกันกี่หน้ารู้ไหมครับลองเดากันสิครับ30หน้าเหรอครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับ40หน้าไหมครับใกล้แต่ว่ายังไม่ถูกนะครับใช่ครับ50หน้าครับพรีเซนต์15นาทีสไลด์50หน้าขอโทษคุณอิวสลิกด้วยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าฝีมือการแรปของพี่อิวยังสู้ฝีมือในการแรปพรีเซนต์ของผมในวันนั้นไม่ได้แน่นอนพูดเร็วชิบหายคนฟังก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องกูก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมก็บอกคนในกลุ่มแล้วว่าเนื้อหามันเยอะไปแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงก็คงไม่ต้องถามแล้วล่ะครับแล้วคุณดูแต่ละหน้ารายละเอียดยังเยอะเผื่อใครอยากดูผมจะใส่สไลด์ไว้ใต้ description นะครับสไลด์นี่คือตัดมาแล้วด้วยตอนแรกมีเกือบ100หน้าผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับอยากให้เป็นเรื่องล้อเล่นเหมือนกันส่วนใหญ่ที่โดนตัดไปคือ appendix ที่ผมโดนบังคับให้ทำคุณอาจจะสงสัยว่าใส่ทำไมวะสไลด์บ้านป้าใครเขามี appendixแล้วอาจารย์ไม่สั่งงานจะทำมาทำไมโง่เปล่าผมก็สงสัยเหมือนกันครับแต่คำถามที่ดีกว่านั้นคือแล้ว appendix เนี่ยมันได้ใช้ไหมครับไม่ครับแล้วใครเป็นคนเสนอว่าไม่ต้องทำก็ได้เพราะมันจะไม่ได้ใช้แต่ไม่มีใครฟังกูเนี่ยแล้วใครเป็นคนโดนบังคับให้ทำ appendix กูเนี่ยแล้วพอเขาไม่เอาแล้วใครเป็นคนโดนบังคับให้ลบ appendix กูอีกเนี่ยไอ้ใครที่เรียนกฎหมายทักหลังไมค์มาได้นะครับผมอยากจะทำเรื่องฟ้องกับกระทรวงแรงงานข้อหาความไม่เป็นธรรมการใช้แรงงานเกินเวลาแล้วก็การกักขังนวงเหนียวครับปัญหาที่3แก้งานไม่จำเป็นผมเคยทำสไลด์ที่ใช้ระดมทุนจริงให้กับบริษัทสตาร์ทอัพที่ผมเคยทำงานด้วยรอบเดียวผ่านเลยแล้วเขาชมว่าผมทำได้ดีด้วยแต่สไลด์ที่ผมทำกับเหล่าควายเผือกเนี่ยผมโดนแก้กี่รอบรู้ไหมครับ5รอบแล้วไม่บอกให้เคลียร์ว่าอยากให้แก้อะไรพอแก้ให้แล้วก็ไม่พอใจอีกกูจะมีเน่ที่3มาตัดสรุปไหมว่าสไลด์ที่มึงอยากได้เนี่ยเป็นแบบไหนคิดว่ากูเป็นใครพระอิศวรเหรอไหนๆกูก็ทำให้ขนาดนี้แล้วให้กูหาอาหารมาเสิร์ฟหวาดบ้านแล้วก็เช็ดขี้ตีนมึงด้วยเลยดีไหมแล้วก่อนที่5รอบมันจะกลายเป็น50รอบแล้วต้องไปซื้อไม้กวาดมากวาดบ้านเขาเนี่ยผมเลยพูดสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงออกไปครับผมบอกไปว่าพี่ครับผมแก้งานมา5ครั้งแล้วผมจะแก้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณรู้ไหมครับเขาตอบผมมาว่าอะไรก็แก้ไปจนกว่าจะได้อ่ะผมโมโหนะครับแต่ผมก็ตอบไปอย่างใจเย็นว่าโถไอ้ควายก่อนจะแก้งานกูเนี่ยแก้สันดานพวกมึงก่อนเลยรอเล่นครับนั่นมันไอ้เหี้ยนั่นเป็นแค่สิ่งที่ผมคิดจริงๆผมตอบไปว่าไม่ครับผมจะไม่แก้แล้วเท่านั้นแหละครับเกลียดกูกันทั้งกลุ่มเอากูไปนินทารับหลังกันหมดใช่เรื่องไหมเนี่ยกูต้องทำยังไงฝ่าบาทถึงจะทรงพอพระไทยเนี่ยให้กูไปซื้อผ้าขนหนูมาเช็ดขี้ตีนมึงตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยไอ้
แต่สุดท้ายเพราะในกลุ่มนอกจากผมแล้วมีแต่ควายเผือกที่มาด้วยกันและผมยังไม่อยากถูกเตะออกจากกลุ่มผมก็เลยขอโทษไปครับผมเนี่ยต้องขอโทษผมที่โดนบังคับให้ทำงานแก้งานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมที่อุตส่าห์คอยเสนอไอเดียทั้งที่รู้ว่าเอาไอเดียพวกนี้ไปเล่าให้หมาข้างบ้านที่ชื่อไอโด่งฟังเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยผมที่โดนเขาทักไลน์มาด่ายาวจนผมนึกว่าเขียนนิยายส่งประกวดเรื่องสั้นเพราะผมบอกว่าไม่อยากจะเข้าร่วมประชุมอาทิตย์ละ30ชั่วโมงเนี่ยกูที่คอยปรนิบัติท่านควายเผือกมาตลอดพอจะมีความเห็นบ้างเนี่ยต้องขอโทษกูเรียนมวยไทยมาเนี่ยไม่เตะก้านคอมึงก็บุญแค่ไหนแล้วกูยังจะต้องมาขอโทษมึงอีกคนที่ต้องได้รับคำขอโทษคือกูที่ต้องมาทนความของพวกมึงกับคนดูที่ต้องมาฟังกูบ่นเนี่ยหลังจากที่ผมขอโทษเพราะว่าไม่ยอมแก้งานอีก10รอบแล้วก็เช็ดขี้ตีนเขาไม่สะอาดเนี่ยเขาก็ให้ผมเลิกทำส่วนเนื้อหาหลักแล้วไปทำ appendix ที่ไม่ได้ใช้นั่นแหละครับปัญหาที่4ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลหลายคนอาจจะคิดว่าโลกโคจรรอบระบบสุริยะโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบควายเผือกพวกนี้อีกทีนึงเพราะในหัวของเขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับไม่มีการฟังความเห็นอะไรทั้งสิ้นพระเจ้าให้หูมาสองข้างและปากข้างเดียวจะได้ฟังมากกว่าพูดแต่เหมือนจะลืมให้สมองควายเผือกพวกนี้มาด้วยด้วยแนวคิดนี้ของพวกเขาผสานก็อย่างลงตัวกับความสามารถในการสื่อสารที่ต่ำกว่าเด็ก3ขวบที่เปลี่ยนแพมเพิร์สเองไม่เป็นบทสนทนาของผมเวลาเสนออะไรก็จะประมาณนี้เลยครับพี่ครับผมคิดว่าอาจารย์ให้เลือกใช้วิธีที่เหมาะมาวิเคราะห์ไม่ใช่เอาเนื้อหาทุกอย่างมาใส่ในสไลด์นะครับแต่พี่ครับถ้าใส่หมดเวลาจะไม่พอพรีเซนต์นะครับพี่ครับมึงฟังกูรู้เรื่องปะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยครับพี่พูดเหี้ยอะไรของมึงไม่ฟังความเห็นไม่พอ2มาตรฐานอีกหลังคุยงาน8ชั่วโมงเสร็จในวันอาทิตย์ที่ผมควรจะได้พักยังเพิ่มงานให้ผมอีกคนอื่นไม่เพิ่มกูต้องทำเพิ่มอยู่คนเดียวแล้วขอในวันนั้นด้วยแล้วตามจี้กูในไลน์ด้วยว่าแก้ตรงไหนไปบ้างคนอื่นไม่ตามกูคนเดียวผมเหนื่อยเกินกว่าจะตะโกนแล้วเอาเป็นว่านรกมีอยู่8ขุมขุมที่4เป็นกระทะทองแดงขุมที่8จะถูกเผาทั้งเป็นและขุมที่9คือการทำงานกลุ่มกับพวกนี่แหละครับทำความดีกันเยอะๆนะครับปัญหาที่5ขี้บ่นทุกครั้งที่ประชุมงานไม่คุยงานครับแล้วทำอะไรเหรอครับบ่นครับเดี๋ยวก็บ่นว่ายุ่งกูนี่สิยุ่งเทอมนี้มึงเรียน12หน่วยกิตกูเรียน30เดี๋ยวก็บ่นว่าเครียดกูนี่สิเครียดนอกจากเครียดจากงานแล้วกูยังต้องมาเครียดจากการฟังมึงบ่นเนี่ยเดี๋ยวก็บ่นว่าหาผัวไม่ได้ก่อนอื่นท่านควายเผือกเชิญหันมาดูตัวเองก่อนเลยครับสันดานแบบนี้ใครเอามึงไม่บ้าก็บ้าแล้วแล้วเดี๋ยวก็บ่นสไลด์ของผมที่ดีอยู่แล้วบ่นๆเสร็จไปมาสั่งแก้งานกูอีกเดี๋ยวก็แบ่งงานใหม่นัดประชุมใหม่อีกเยี่ยมเลยครับเสียเวลาชีวิตของผมไปอีก8ชั่วโมงควายเผือกเอ้ยไหนๆก็จะจบคลิปแล้วที่ผมฮาเลยคือผมมีเพื่อน2คนเว้ยที่เคยคุยงานกับไอ้พวกเนี้ยคุยไป2อาทิตย์แล้วมันกลับมาบ่นให้ผมกับเพื่อนๆที่เหลือฟังเลยผมน่าจะตอบไปว่ายังเด็กๆน้องดูพี่นี่สีหน้าของคนที่โดนมา3เดือนไม่ประสาทก็บุญแค่ไหนแล้วแต่คลิปนี้ผมก็รู้สึกว่าพูดแรงไปหน่อยต้องขอโทษควายด้วยนะครับที่ต้องโดนเอามาเปรียบเทียบกับคนในกลุ่มผมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าต่ำกว่าเหี้ยยังมีเหี้ยมากต่ำกว่าเหี้ยมากยังมีควายเผือกนี่อยู่ครับถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าขอให้คุณรู้ไว้ว่ายังมีควายเผือกที่โง่กว่าคุณอยู่เสมอครับขอบคุณที่รับฟังครับคลิปนี้เป็นภาคต่อของวิดีโอนี้อีกทีนึงอย่าลืมไปดูกันล่ะบาย